โลกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและถ้าย้อนกลับไปในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐคนที่โดดเด่นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะคะก็คือคามาลาแฮร์ริสค่ะในวันสาบานตนเพื่อเป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐเสื้อผ้าที่คามาลาแฮร์ริสสวมใส่ก็คือชุดนี้นะคะถูกพูดถึงอย่างมากด้วยสีที่งดงามสีม่วงใส่เสื้อคลุมทับและสร้อยมุกถ้าบอกคุณผู้ชมว่าชุดนี้ได้มีการคาดการไว้ล่วงหน้าเมื่อ21ปีที่แล้วโดยเรื่องนี้คุณผู้ชมก็อาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าคนที่คาดการการแต่งกายของคามาลาแฮร์ริสนี่ก็คือการ์ตูนดังเรื่องนี้ค่ะ The Simpsons ซึ่งตอนที่ออกอากาศที่เห็นอยู่นี้ออกอากาศเมื่อปี2000นะคะนี่แหละค่ะในเรื่องนี้ก็คือลิซ่าตัวการ์ตูนนี้ชื่อลิซ่าการแต่งกายละไม้คล้ายกับคามาลาแฮร์ริสอย่างมากนะคะใส่สูทสีม่วงและใส่สร้อยคอมุกเช่นเดียวกันและก็กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดียว่าแม่ทำไมการ์ตูน The Simpsons นี่คาดการได้แม่นยำขนาดนี้ค่ะและมีอีกหนึ่งประโยคที่เกิดขึ้นในตอนเดียวกันที่ออกอากาศไปเมื่อ21ปีที่แล้วนะคะในวันนั้นซึ่งลิซ่าตัวการ์ตูนกำลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเธอพูดขึ้นมาว่าแม่แย่จังเพราะว่าต้องมารับตำแหน่งบริหารประเทศในช่วงเวลาที่งบประมาณกำลังอยู่ในสถานการณ์ถังแตกและรับช่วงมาจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? How can that be? Well, remember when the last administration decided to invest in our nation's children? เป็นประโยคที่คนก็บอกว่าแหมทำไมเดอะซิมสันนี่คาดการได้แม่นยำจริงๆเพราะว่าในปีนั้นที่ออกอากาศก็คือคศ2016ปีถัดมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำของสหรัฐเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะถ้าไปถามนักเขียนของเดอะซิมสันก็บอกว่าจริงๆแล้วต้องการจะให้เป็นคำเตือนต่อคนสหรัฐค่ะว่าประเทศกำลังจะเข้าสู่แนวทางที่คาดการได้ยากเต็มไปด้วยเรื่องเหนือความคาดหมายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยตั้งคำถามว่าประเทศจะเลวร้ายไปได้ขนาดไหนก็เลยเขียนหนึ่งในบทออกมาว่าในช่วงเวลาหนึ่งมีประธานาธิบดีชื่อโดนัลด์ทรัมป์ค่ะนี่ก็เป็นความเห็นของนักเขียนของเดอะซิมสันซึ่งเป็นการ์ตูนที่คนอเมริกันคุ้นเคยมานานกว่า30ปีสะท้อนชีวิตวัฒนธรรมและสังคมครอบครัวชาวอเมริกันค่ะ